ไม่ได้เต้นแบบ high school นะ I never dance like high school ฉันโตมากับ Britney Spears อะฉันไม่เต้นแบบ high school มันก็คือชุด wedding dress แต่หนูก็คิดว่าเออมันก็ยาวจังเลยเนาะอาเจนพวกเขาแบบมีความคาดหวังมี expectation ที่ high สำหรับเราอยากให้เราแบบ success อยากให้เราทำให้ได้อะเขาอยากทำให้เราทำให้ได้เขาก็แบบว่าพยายามพูดซ้ำพูดอีกฟังดนตรีนะ relax นะแต่ฟังดนตรีอย่าพลาดนะแต่ relax นะเขาหล่อด้วยเขาหล่อมากเขาควรเป็นแฟนหนูอะหรือเปล่าหรือว่าเจ้าบ่าวหนูสงกรานต์สงกรานต์สงกรานต์ตอนนั้นที่รถมันหนูเออสงกรานต์ swash มาเลยนะฉันไม่กลัวเธออะไรเงี้ย Lily อยู่จะบังพี่ทำไม We'll never know ตอนนั้นฉันหน้าตาเป็นไงไม่มีใครทราบเพราะ Lily บังพี่อะไรเลยผู้ชายที่บ้านแล้วบังสองซะว้าทำไมจะไปบังลิลลี่อ้าวพี่ขอโทษชอบเธอมากเลยใช่อย่ารอช้านะคะขอต้อนรับตีชาจากแชมป์เวที The Face Thailand ซีซั่น2ค่ะมาแล้วมาแล้วต้องมาแล้วมาแล้วต้องมาแต่ว่า Where is your boyfriend คะ คลิปคะ Where is your boyfriend วันนี้แฟนมาไหมคะวันนี้เอ้ยเกินค่ะเกินแล้วละมากเลยมากดูเหมาะกันมากเลยนี่เปลี่ยนมากเลยนี่ชาได้เจาะหูเต็มหมดเลยเหรอคุณไม่เป็นแฟนชาชาเป็นแฟนนี่ผ่านการแข่งขันมาวันหนึ่ง2 3 4 4 5วันแล้วเนาะหายตื่นเต้นหรือยังยังค่ะตื่นเต้นเป็นคนที่ตื่นเต้นเร็วมากตื่นเต้นตลอดเวลาตื่นมาตั้งแต่เราดูเอพิโซดวันที่เข้ามาจากโซนลงโซนภูมิใช่ไหมคุณจำได้ไหมคุณพูดประโยคว่าอะไร watch out ใช่ไหมค่ะ watch out แล้วพูดว่าอะไรถ้าเกิด I will be the face Thailand แล้วถ้าเกิดว่าไม่ชนะ the face จะทำยังไงก็อายแต่วันนี้ไม่อายผมชอบเวลาเขาตอบคำถามอ่ะตอบตรงไม่ตอบแรงเวลาในโลกโซเชียลนี่คือแบบคุณเป็นคนตอบสตรองมากเลยค่ะสนุกเพราะอะไรเราถึงตอบแบบสตรองแบบนั้นอ่ะคิดว่าเป็นความเป็นตัวเองแล้วก็เคยตอบแบบตรงๆง่ายดีไม่ต้องไปจำว่าตอบอะไรแบบยังไงคือถ้าเกิดตอบแบบโดยความธรรมชาติเราก็จะรู้ว่าเราตอบแบบนั้นนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องไปจำเยอะแล้วก็อาจจะเป็นคาแรคเตอร์นี้ด้วยทำให้คนจดจำเราใช่ใช่หลายคนอิจฉามากโดยเฉพาะตอนที่ได้เป็นแชมป์เนี่ยนะมันจะมีช็อตคิสด้วยโอ้ยมันปวดใจมากเลยแบบนั้นที่ไหนที่เจอแบบนั้นที่ไหนบอกสิช็อตคิสนั่นอ่ะมันคือยังไงอธิบายสิก็คือชื่ออะไรเล่าซิเล่าให้คุณผู้ชมบางคนที่ไม่รู้จักเล่าเลยชื่ออะไรพูดซิค่ะชื่อแอนเดรียสค่ะก็คือแฟนแล้วก็แม่มาดูฟายนอลวอล์กแล้วตอนใช่ค่ะแล้วตอนนั้นก็คือลงไปเวทีว่าจะไปขอบคุณแม่กับแม่แต่เขาก็ขึ้นมาก่อนเหมือนกับมาแสดงความยินดีมาก่อนแล้วก็แบบว่าคิสแบบแล้วก็ตายปวดหัวพี่ชอบพากิ๊บไปสวีเดนด้วยค่ะกิ๊บท้องอยู่เพื่อนเขาอาจจะคิดว่าฉันอ้วนก็ได้ฝรั่งเขาไม่เถอะนึกบอกว่าเขาท้องเนี่ยท้องอยู่ลูกแกท้องหรืออ้วนคิดว่าท้องหรืออ้วนคิดว่าอ้วนได้ไหมคะอย่างนี้ฝรั่งเชื่อว่าอ้วนไหมน่าจะท้องนะคะดิชาดิฉันกำลังซีกิ๊บฉันไม่สนใจเลยดิชาแล้วอันนี้เรื่องตลกสายตลกอันเนี้ยสายฮาแฟนหล่อมากจริงๆแฟนหล่อพี่ย่าแฟนเป็นนายแบบด้วยใช่ไหมใช่ค่ะนี่คืออีกหนึ่งเรื่องที่คนรักเขาเพราะว่าเขาไม่ปิดบังอะไรเลยเปิดเผยในไอจีก็เปิดเผยแล้วกับคนที่วิจารณ์โอ้โหไม่อยากจะถามคำถามนี้เหมือนด่าตัวเองไงไม่รู้ว่ามีคนวิจารณ์ว่าตัวเตี้ยขาสั้นเดี๋ยวนี่พี่ย่าด่าดิชาหรือด่ากิ๊บคะด่าในกล้องนี่คือกิ๊บแบบโหลดมากดิชาตัวเตี้ยขาสั้นกิ๊บคือยังไงฮะแจ็คกิ๊บคือยังไงแคะมากๆครับผมลูกออกมาต้องซื้อต้นสูงให้ลูกอ่ะนี่ลูกฉันไม่ได้ฟังอะไรดีๆเลยนะเช้านี้ลูกอาจจะขายาวเหมือนพ่อก็ได้ดิชารู้สึกยังไงเวลาคนว่าเราอย่างนี้เอาอย่างนี้เราตอบเขาแบบสตรองเลยคือถ้าเกิดหนูมัวแต่คิดว่า
หนูเตี้ยหนูจะมาอยู่จุดนี้ได้ยังไงคะคือคุณไม่ต้องมาสมัครเลยไม่ต้องเป็นอะไรเลยชีวิตนี้หมดแต่หัวว่าอ๋อเตี้ยทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็คือพอเรารู้ว่าโอเคคนอื่นเขาสูงกว่าเราเราก็พยายามทำให้คือ work harder double as hard show เลยค่ะคือก็แบบให้มันยิ่งแบบกว่าคนอื่นยิ่งไปอีกเอาสิ่งดีๆออกมาให้เขาดูมากกว่าค่ะนี่เป็นความตั้งใจมากไปอยู่ที่สวีเดนตอนอายุเท่าไหร่นะทิชาอายุ7ขวบค่ะ7ขวบแล้วก็เพิ่งบินกลับมาเพื่อแข่ง The Face เลยถูกต้องค่ะงั้นแล้วภาษาไทยเนี่ยคุณเรียนจะรู้จักไทยชัดเหมือนกันนะก็คือเคยอยู่ที่เมืองไทยแล้วก็ย้ายไปแล้วก็ย้ายกลับไปกลับมาอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเขียนไทยพูดไทยได้ค่ะแต่ว่าคือตอนไปอยู่สวีเดนก็พูดแต่กับแม่กับน้องศัพท์มันก็เลยเดิมๆมันก็เลยไม่ได้เปลี่ยนใช้ใหม่อ่ะแต่เขาชอบภาษาของทิชานะมันเป็นภาษาซึ่งเด็กไทยยุคใหม่จะไม่ค่อยใช้กันบางคำก็แบบเอ๊ะมาจากไหนมันแปลกดีอะไรเงี้ยบางคนอาจจะไม่คุ้นหูอะไรเงี้ยแต่เขาเนี่ยถึงขนาดเขาอยู่เมืองนอกเนี่ยเขามีประโยคเด็ดนะที่ทำให้ทุกคนในเมืองไทยเนี่ยติดได้ไปดูประโยคเด็ดของเขามะแล้วมีวิทยาประโยคที่แบบทุกคนพูดเป็นครั้งสุดท้ายในรายการที่พี่จะได้พูดกับน้องพี่อยากให้น้องโชว์ว่าฉันนี่แหละทีมพี่บีพูดกับพี่ตั้งแต่วันที่เข้ารอบคัดรอบ15คนพี่บีเห็นอะไรในตัวชาที่ตอนนั้นเมนเตอร์อีก2คนไม่เห็นพี่บีให้โอกาสชาได้มาพิสูจน์ตัวเองพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าจะทำอะไรได้บ้างถ้าเกิดพี่บีบอกให้ฉันกระโดดฉันก็จะถามพี่บีว่าจะให้กระโดดสูงแค่ไหนถ้าเกิดพี่บีบอกว่าฉันดำน้ำฉันก็จะถามพี่บีว่าจะให้ดำน้ำแค่ไหนฉันจะสู้แต่วันแรกวันนี้ฉันก็จะสู้และจะสู้ต่อไปก็เป็นแบบนี้ซะด้วยคนลุกเยี่ยมเลยพี่ได้ดีพูดได้ดีค่ะตอนนั้นคิดด่วนเลยเหรอหรือว่ายังไงอ๋อเขามีเวลาให้คิดหนูก็นั่งคิดว่าจะพูดอะไรดีค่ะแต่หนูเป็นคือรู้สึกว่าประโยคนี้ความหมายมันชัดเจนดีมันการเปรียบเทียบที่ชัดเจนดีค่ะว่าต้องการให้แค่ไหนบอกมาฉันทำให้เธอได้ค่ะมันสื่อถึงความพยายามมากเลยนะความสามารถมีนอกจากความสวยการเดินแบบแล้วเต้นเก่งมากเต้นได้ด้วยใช่แล้วว่าเขาเต้นเก่งมากนะเรามีเพลงแล้วด้วยสแตนด์บายสักหน่อยอ่ะกระดึ๊บไปข้างหน้านิดนึงระหว่างไอชากับธัญญาอะไรจัดไปพี่ย่าไปตีชากับธัญญาพี่ย่าคะหนูท้องถ้าหนูไม่ท้องหนูไม่เรียกพี่ย่าหรอกค่ะเต้นท่าคือกิ๊บแข็งแรงมากเต้นท่าสกีก็ได้เต้นท่าสกีเอาเลยค่ะเปิดเพลงมาเลยครับหนูคนเดียวเหรอเอาเลยค่ะเล่นเหรอเอาเลยตีชาตอนนี้ทุกคนรอดูอยู่ต้องเชียร์ไป S2O มาสงการเลยหน่อยเนี่ยไม่ได้แดนซ์เลยโหลีลาที่ปกติถ้าไม่ใช่ตีช่าก็มีธัญญาคนเดียวที่ทำได้ขนาดนี้โอ้ยขอบคุณค่ะกิฟต์ค่ะนี่คุณเต้เนี่ยเตรียมป้อนละครให้เขาแล้วนะฮะใช่ไหมครับชอบเล่นแนวไหนครับละครชอบไหมยังไม่รู้ค่ะยังไม่เคยเล่นละครค่ะชอบแนวไหนล่ะชอบแนวไหนล่ะชอบแนวไหนไม่รู้ชอบทุกแนวชอบดูละครไหมดูละครเคยดูละครไทยไหมก็เคยดูค่ะเคยดูชอบแนวไหนแนวที่ตบกันเลยตบกันเลยอ๋อตบกันเลยเขาจะหมายถึงว่าแนวดราม่าคุณแนวตบกันเลยตบกันอันนี้เนี่ยเขามีความเป็นไทยสูงมากซ้อมได้ไหมฮะซ้อมให้เขาแบบว่าเล่นคุณใจเขาซ้อมสมมติใช่ไหมกิฟต์ไงเขาแย่งผัวชั้นอะไรอย่างเงี้ยหนูยังเป็นมือใหม่หัดขย่าวทำไม่ได้ตอนนี้เดี๋ยวทำไรพี่กิฟต์ซีนคืออะไรซีนคือว่าแย่งแจ็คแย่งผมแย่งแจ็คมีอยู่ตรงกลางสงสัยตีช่าคุณจะพูดแต่ช้าเราเป็นแฟนเธอแต่ปรากฏว่าคุณไปทำข้อท้องหรือว่ายังไงทำข้อท้องไปราชบุรีวันนั้นแล้วก็นี่กันแล้วไปเอาแฟนขึ้นมา and action ที่รักคะใจเย็นที่รักได้มานี่ไม่เป็นอะไรกันโอ้ไม่น่ามีผัวแบบนี้นะเดี๋ยวเขาทำอารมณ์อยู่ตีช่ามันจบไปแล้วเรื่องของเราอ่ะมันจบแล้วแล้วสิ่งที่ผ่านมามันคืออะไรระหว่างเราคุณไปอยู่อีนี่ทำไมอุ๊ยอีนี่เลยไอ้ไม่ชอบที่อยู่ใส่ต้มหูแบบนี้ต้องใส่ต้มหูแบบทำไมต้องทำเนื้อไก่เนื้อไก่เดี๋ยวหนู
ยรักกับหมูนี่แต่ว่าเล่นดีเลยนะเฮ้ยมีแผลใหญ่มากติดตามเร็วๆนี้มั่นใจว่ากันตนาจะต้องมีละครมันๆให้ตีช่าเล่นอย่างแน่นอนยินดีด้วยอีกครั้งหนึ่งกับตีช่าผู้ชนะจากรายการ The Face Thailand ซีซั่น2นะครับแซ่บมากที่มารายการเชียร์มาตลอดแซ่บมากแซ่บมากไม่อยากบอกว่าเชียร์มาตลอดคราวหน้ามาได้อีกเอาแฟนมาด้วยโอเคแล้วเอาเพื่อนแฟนมาด้วยเอาเพื่อนแฟนมาด้วยมีเพื่อนแฟนที่จะเยอะแยะเลยค่ะตีช่าล้มอยู่ไอ้ล้มอยู่เลยเจอกันใหม่พรุ่งนี้วันนี้เราลาไปก่อนสวัสดีครับตอนนี้มีหลายคนครับอยากจะโฆษณาออนไลน์แต่ไม่รู้ว่าจะลงที่ไหนดีขอแนะนำวูดดี้เวิลด์ออนไลน์ครับมีสื่อโฆษณามากมายที่จะตอบสนองความต้องการของคุณโทรเลยครับ0817431993ครับอาจจะยังมีข่าวอีกมากมายที่เป็นข่าวใหม่ที่คุณยังไม่รู้เราพร้อมอัปเดตทุกเรื่องราวทุกเนื้อหานะครับเพียงแค่คุณติดตามตรงนี้เลยครับกด subscribe ตรงนี้ค่ะตรงท้องกิ๊บอะครับกดเลยสิครับรออะไรครับกดเลย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 กดลูกกดตรงลูกอะฮะ subscribe โอ้ยงงไปหมดกด subscribe ค่ะคุณเห็นคำว่า subscribe ก็กดแค่นั้นละค่ะยากตรงไหนกดสิครับ